จังหวัดตราดครับมีช้างป่า2ตัวเข้าไปในไร่สับปะรดชาวบ้านก่อนหน้านี้มีประวัติด้วยนะครับไปพังบ้านของกำนันในพื้นที่มาแล้วครับเมื่อเช้านี้คุณวิเชียนหอมหุ่นดีหัวหน้าชุดติดตามและเฝ้าระวังช้างป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติได้รับแจ้งแล้วก็ลงพื้นที่ไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่กับอาสาสมัครรวมๆก็10คนครับตามหาช้างป่าเพศผู้คือชาวบ้านรู้จักกันดีครับชื่อว่าเจ้าน้อยหนาแถวบ้านหนองมาดครับอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดก่อนหน้านี้ 4-5 วันก็มีข่าวว่าเจ้าน้อยหนานี่แหละไปพังบ้านของกำนันในตำบลช้างทูนมาแล้วคราวนี้ลงมาที่ไร่สับปะรดแล้วดูนี่ครับไม่ได้มาคนเดียวพาเพื่อนมาด้วยเจ้าหน้าที่ใช้เวลาอยู่สักพักหนึ่งจึงเจอช้างป่า2ตัวซึ่งอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นเพศผู้เหมือนกันขนาดใหญ่กว่าน้อยหนาหน่อยแต่ว่ามีงาอยู่เพียงข้างเดียวเจ้าหน้าที่ตั้งชื่อตามกันเลยครับคนหนึ่งชื่อน้อยหนาให้คล้องจองก็ชื่องาบินกำลังยืนกินผลสับปะรดในสวนของชาวบ้านพอเจ้าหน้าที่เฝ้าดูเหตุการณ์สักระยะหนึ่งก็ช่วยกันผลักดันช้างป่า2ตัวนี้ให้กลับขึ้นไปบนเขาและขอให้ชาวบ้านช่วยกันเปิดไฟสว่างทั้งหน้าบ้านหลังบ้านตอนกลางคืนด้วยถ้าเกิดช้างป่าเข้ามาเจ้าหน้าที่ก็สอนวิธีครับให้จุดไฟเผายางรถยนต์จะป้องกันช้างป่าได้ชั่วคราวระหว่างนั้นก็ให้แจ้งเจ้าหน้าที่เข้ามาเพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือก่อนหน้านี้ครับทางเจ้าหน้าที่ก็เคยย้ายช้างป่าตัวหนึ่งชื่อว่าพลายสีดอแก้วที่เข้ามากินพืชผลภายในเขตชุมชนก็ย้ายไปที่จังหวัดฉะเชิงเทราครับก็จะมีเจ้าน้อยหนานี่แหละที่น่าจะเป็นรายต่อไปเพราะว่าหลังๆก็เริ่มที่จะก้าวร้าวแล้วก็มาในพื้นที่ประชาชนแบบนี้คงจะต้องโดนย้ายเข้าสักวันหนึ่งอ่ะดูจากภาพที่เห็นก็เจ้าที่ก็ยืนอยู่ห่างๆนะครับเพราะว่าก็ไม่กล้าเข้าใกล้เหมือนกันเพราะไม่รู้เดาใจช้างไม่ถูกนะว่าเอ๊ะมันจะทำร้ายหรือเปล่า